สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์ธีรเดชค่ะวันนี้เรามีนัดสัมภาษณ์กับอาจารย์ในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะโอเคครับคือตอนนี้ทุกคนตื่นเต้นกับ AEC มากเลยเนาะใช่ไหมครับก็จริงๆแล้ว AEC เนี่ยเราก็ต้องย้อนไปนิดนึงถึงประมาณปี2510นะครับคือช่วงของปี2510เนี่ยในวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดวันที่8สิงหาปี2510เนี่ยอาเซียนเนี่ยได้ประชุมกันแล้วก็มีปฏิญญากรุงเทพนะครับหรือเขาเรียกว่า Bangkok Declaration นะครับเพื่อจะจัดตั้งอาเซียนขึ้นมาอาเซียนเนี่ยก็ตัวย่อของอาเซียนเนี่ยก็คืออาเซียนเนี่ยชื่อเต็มต้องบอกอย่างนี้ผมพูดผิดนะครับก็คือ The Association of Southeast Asian Nations นะครับทีนี้พอตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะมาทำอะไรกันใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมอาเซียนเนี่ยพอตั้งมาแล้วก็จะต้องมีการพัฒนาการนะครับทีนี้ประเทศแรกที่เป็นประเทศก่อตั้งอาเซียนเนี่ยก็มีประมาณ5ประเทศนะครับโดยนำโดยประเทศไทยนะครับคือเพราะว่าเราประชุมกันที่เมืองไทยใช่ไหมครับประเทศที่สองก็น่าจะเป็นฟิลิปปินส์ตามด้วยอินโดนีเซียนะครับแล้วก็สิงคโปร์มาเลเซียนี่คือ5ประเทศแรกนะครับที่เป็นแกนหลักในการจัดตั้งอาเซียนขึ้นมานะครับก่อนที่จะมีพวก AEC อะไรอย่างนี้นะครับผมทีนี้การรวมกลุ่มแรกๆเนี่ยมันเป็นการรวมกลุ่มแบบผมใช้คำว่าหลวมๆนะครับในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนะครับทีนี้พอ5ประเทศเนี่ยมารวมกันแล้วเนี่ยก็เริ่มมีประเทศอื่นๆในภูมิภาคตามเข้ามานะครับนี่ผมโน้ตไว้ว่าปี2527ปี27นี่ก็เป็นบรูไนนะครับตามเข้ามาต่อด้วยเวียดนามนะครับแล้วก็ปี40เนี่ยเป็นลาวกับพม่าแล้วก็จบด้วยปี42เนี่ยก็คือเขมรนะครับก็พอเรามารวมกันหมดตั้งแต่พอเข้าปี42เนี่ยพอรวมกันหมดแล้วก็กลายเป็น10ประเทศอาเซียนนะครับผมอันนี้คือจุดเริ่มต้นของอาเซียนนะครับทีนี้พอพัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็นอกจากความร่วมมือที่หลวมๆเนี่ยเราก็สร้างความร่วมมือที่มันหนักแน่นขึ้นนะครับที่เรากำลังจะเข้าสู่ที่เขาเรียกว่า AEC นะครับผม AEC เนี่ยก็คือเป็นการจัดตั้งอาเซียนEconomic Community นะครับผมมีการจัดตั้งขึ้นเนี่ยโดยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะประมาณวันที่7ตุลา2546นะครับก็คือเป็นการมีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่7นะครับแล้วก็มีการพยายามจะสร้างความร่วมมือที่มันเชิงลึกลงไปอีกนะครับโดยขอโทษครับโดยการแบ่งอาเซียนออกเป็นสร้างเสาหลักขึ้นมาต้องพูดนี้สร้างเสาหลักขึ้นมา3เสาหลักนะครับสลักแรกเนี่ยก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็คือ AEC นั่นเองนะครับอันที่สองก็คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับก็เขาใช้คำว่า socio cultural pillar นะครับอันที่สามก็น่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับอาเซียนคือ political and security นะครับสามเสาหลักเนี่ยสำคัญนะครับในอาเซียนณเวลานี้นะครับโอเคค่ะแล้วประเทศไทยในการเข้าสู่ในตัวกันอาเซียนเนี่ยค่ะประเทศไทยจะมีผลกระทบมีข้อดีข้อได้เปรียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคทีนี้พอเข้ามาสู่อาเซียนแล้วเนี่ยนะครับก็คือผลกระทบแน่นอนตามมานะครับจริงๆแล้วคือผลกระทบของการเข้าเป็น AEC เนี่ยนะครับมันก็จะสามารถมองได้ใน3หัวข้อก็คือผลกระทบทางด้านการค้านะครับทีนี้การค้าเนี่ยปกติเราก็ค้าขายกันอยู่แล้วแต่ว่าการค้าเนี่ยในเชิงการค้าเนี่ยเราก็จะลด อัตราภาษีศุลกากรนะครับคือเป็นภาษีที่อยู่ที่เขตแดนของแต่ละประเทศเนี่ยให้น้อยลงเรื่อยๆจนถึงเป็น 0% นะครับผมซึ่งตอนนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยก็ตอนนี้สิงคโปร์เนี่ยก็นำโด่งที่สุดคือลดไปจนเหลือแทบจะ 0% แล้วนะครับเพราะว่านโยบายของสิงคโปร์เนี่ยเขาค่อนข้างจะพัฒนากว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคนะครับในส่วนที่2เนี่ยคือเรื่องการลงทุนนะครับการลงทุนเนี่ยก็เป็นฮอตอิชชูเลยหัวใจสำคัญนะครับเพราะว่านอกจากประเทศต่างๆจะค้าขายกันแล้วเนี่ยลักษณะการค้ามันพัฒนาไปถึงการแทนที่จะผลิตสินค้าเพื่อเอาไปขายใช่ไหมครับจากบ้านหนึ่งไปสู่บ้านหนึ่งเรากลับเข้าไปในรั้วของอีกบ้านหนึ่งเลยแล้วก็ผลิตสินค้าที่ในบ้านเขาเลย
อย่างนี้เรียกการลงทุนนะครับหรือการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศหรือ foreign direct investment อันนี้ก็จะเป็นhot issue หรือเป็นปัญหาที่ยังคุยกันอยู่นะครับว่าเราจะสร้างกฎเกณฑ์ยังไงในสมาคมอาเซียนนะครับอันที่3ที่น่าจะกระทบประเทศไทยก็คือการก็เลยการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยก็อาเซียนเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่เป็นแรงงานฝีมือนะครับซึ่งน่าจะมีไล่ไปตั้งแต่สาขาวิชาแพทย์นะครับทันตะนะครับวิศวกรรมแล้วก็สถาปนิกรวมถึงพวกการสำรวจนักบัญชีแล้วก็การโรงแรมการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นคือเสกการเปิดเสรีแรงงานเนี่ยก็คือหมายความว่ามันจะเกิดเขาเรียกว่า free flow ของ worker นะครับของคนงานในอาเซียนเนี่ยจะสร้างให้เป็นทุกคนเนี่ยสามารถจะเดินทางไปทำงานของแต่ละประเทศจะไม่มีข้อจำกัดตรงนี้นะครับผมแล้วอาจารย์คิดว่าประเทศไทยนี่มีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้างคะเป็นผลที่จะเข้าสู่อาเซียนคือจริงๆแล้วอ่ะจากคือผมช่วงนี้ผมทำวิจัยของกระทรวงพาณิชย์นะครับให้กรมการค้าระหว่างประเทศนะครับผมก็จากที่เราค้นพบจากการทำวิจัยเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ย อยู่ในโพสิชันที่ดีมากเราเนี่ยในมุมมองผมนะครับเราในคณะวิจัยเนี่ยเราออกไปประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะครับสิ่งที่ค้นพบเนี่ยคือจริงๆแล้วประเทศไทยต้องเริ่มนี้ก่อนว่าเราไม่น่าแพ้ใครๆเลยเราอาจจะตามสิงคโปร์อยู่แน่นอนนะครับแต่ผมพูดได้ว่ามาเลเซียนะครับอินโดฟิลิปปินอะไรอย่างเงี้ยนะครับประเทศเราอยู่ในระดับที่ระดับการพัฒนาที่ดีมากทั้งด้านโครงสร้างของอินฟราสตรักเจอร์นะครับลักษณะสภาพเศรษฐกิจนะครับนโยบายนะครับบุคลากรนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ผมว่ามันคล้ายๆเป็นแพลตฟอร์มที่ดีของเมืองไทยในการที่จะพัฒนาจากจุดนี้เพื่อไปถึงจุดที่สูงกว่านะครับโดยใช้อาเซียนเป็นตัวในการพัฒนาเพราะฉะนั้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยก็สร้างขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดความมั่นคงในการค้าขายการลงทุนนะครับความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้ประเทศไทยเนี่ยแน่นอนโอกาสของเราเนี่ยคือเราสามารถจะพัฒนาสิ่งที่เรามีอยู่ให้ดีขึ้นโดยการส่งเสริมจากภาครัฐนะครับในเรื่องการเปิดเสรีการลงทุนนะครับซึ่งจริงๆเราทำมาโดยตลอดตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1นะครับแต่เราจะเปิดเสรีทางด้านอุตสาหกรรมนะครับเป็นหลักแต่ณเวลานี้มันอาจจะถึงจุดที่เราอาจจะต้องเปิดเสรีและก็สร้างประสิทธิภาพสร้างความสามารถให้กับSME ไทยในการที่จะไปลงทุนในประเทศอื่นๆซึ่งเราจะใช้ตัวตลาดของอาเซียนเนี่ยมาเป็นโอกาสของเราตรงจุดนี้นะครับทีนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือการค้าบริการนะครับก็การลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการค้าบริการในเรื่องเหล่านั้นด้วยนะครับทีนี้การค้าบริการเนี่ยผมมองว่าตลาดการค้าบริการในประเทศไทยเนี่ยเริ่มเปิดแต่ว่าโดยหลักของกฎหมายเนี่ยตัวหลักๆเนี่ยเขายังทางรัฐบาลเนี่ยยังไม่มีนโยบายเปิดทั้งหมดเหมือนภาคอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเราก็ยังส่งเสริมการลงทุนดึงการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมแต่เราจะไม่ค่อยยังลังเลในการดึงการลงทุนทางภาคบริการอยู่เพราะฉะนั้นแต่จริงๆแล้วภาคบริการเนี่ยเป็นให้กลจับสำคัญเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศเลยนะครับแต่เราจะบาลานซ์ยังไงระหว่างการเปิดเสรีบริการกับการปกป้องผู้ประกอบการบริการในประเทศซึ่งผู้ประกอบการบริการในประเทศเนี่ยก็รวมได้หมดเลยอย่างTrue Vision หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคล้ายๆว่าทางศัพท์ภาษาอังกฤษเขาเรียก national champion คือเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากนะครับธุรกิจของคนชาติที่ประสบความสำเร็จมากนั่นคือตรงนี้เราต้องมาดูกลับมาย้อนดูนโยบายของเราอีกนิดนึงนะครับว่าเราคิดว่าคนของเราพร้อมหรือยังอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอันนี้คือผลกระทบภาพรวมนะครับผมนะฮะเราในส่วนกฎหมายของประเทศไทยอะครับต้องแก้ไขปรับปรุงไหมครับกฎหมายของประเทศไทยเหรอครับจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยนะต้องพูดตรงๆจากการทำรีเสิร์ชเนี่ยคล้ายๆว่าเรามีกฎหมายที่ค่อนข้าง
ค่อนข้างพร้อมนะครับเมื่อเทียบกับประเทศหลายประเทศนะครับทีนี้ผมมองว่าเรื่องการบังคับใช้กฎหมายมากกว่านะครับถ้าในเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยกฎหมายที่สำคัญอย่างเช่นพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะครับอันนี้ก็เป็นหลักพระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุนนะครับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าอย่างนี้เป็นต้นยกแค่3ตัวนะครับเอาคร่าวๆพระราชบัญญัติเหล่านี้มีผลต่อการดึงคนเข้ามาในประเทศมาลงทุนหรือการจะปรับระนาบของการแข่งขันตลาดในประเทศไทยนะครับทีนี้คำถามก็คือพระราชบัญญัติเหล่านี้ใช้งานได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือสามารถใช้งานได้ในจุดที่เป็นประสิทธิภาพสูงสุดของกฎหมายนั้นๆไหมผมคงต้องบอกว่ายังไม่นะครับด้วยเหตุที่ว่าในเมืองไทยเนี่ยมันประเทศเราเนี่ยมีลักษณะทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองหรือสภาพสังคมที่แตกต่างกับประเทศอื่นๆนะครับแล้วมันค่อนข้างยูนิคมากนะครับตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลหรืออะไรสิ่งๆเหล่านี้มันก็มีผลนะครับจากในการที่เราจะบังคับใช้กฎหมายนั้นๆนะครับทีนี้ภาครัฐก็มีส่วนนะครับองค์กรต่างๆภาครัฐเนี่ยในการที่จะพัฒนาแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับนะครับนะครับวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนไปมากพอสมควรนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยครับสุดท้ายเราขอลงค่ะ